ในส่วนของ displacement นะครับคือต้องอธิบายก่อนว,ว่าเวลาเราทำ displacement เนี่ยโดยปัจจุบันแล้วเนี่ยนะครับมันทำได้หลายวิธีคือคุณจะเพ้งขึ้นมาเองก็ได้แต่มันไม่ใช่วิธีที่สมาร์ทเขาจะทำกันเท่าไหร่นะครับแตปป่ปัจจุบันเนี่ยเราเราเป็นที่ยอมรับว่าถ้าเราอยากจะทำสกินที่มันมีความเรือส s ิก,กเนี่ยเรามักจะไปใช้ตัวตัว displacement map นะครับที่เขาสแกนมาแล้วเราจะเอาดิสเพลเมนตตัวนั้นนะ่ยมาใช้กับตัวโมเดลของเราแทนนะครับคือมันอาจจะเป็นที่เขาสแกนมาไปหน้าของคนคนอื่นเนี่ยมันอาจจะมีดิสเพลเมนที่ดีแต่มันอาจจะไม่ตรงกับเอ่อไม่ตรงกับเขาเรียกไงนะไม่ตรงกับลุกที่เราต้องการนะครับเราก็เลยจะใช้ตัวดิสเพลเมนตตัวนั้นเนะี่ยทำสิ่งที่ว่าการโปรเจคชันหรือการรับให้ให้มันพอดีกับตัวโมเดลของเรานะครับก็อันนี้นะครับ Uh, อันนี้จะเป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่ชื่อว่า t e x t u r i n g NYC นะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่เขาขายตัว m u uh, l t i a n n e l e l s p l a c t m e n t นะครับซึ่งอันนี้เขาได้มาจากการสแกนนะครับเขาได้มาจากการสแกนซึ่งในการสแกนของเขาเนี่ยมันจะออกมาเป็นสีในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเป็น Multichannel d i s p l a c e m e n t ซึ่ง m u l c h a n n e l d i s p l a c e m e n t เนี่ย มันก็จะแบ่งแยกเป็น R G และ B นะครับคือเขา mm hmm. เขาเซฟอมาเป็นภาพเดียวแหละแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้เป็น R G และ B ได้ซึ่งใน R G และ B เนี่ยแต่และช่องก็จะมะีความต่างกันในส่วนของดีเทลที่ที่จะขึ้นตรงนั้นด้วยนะครับ mm hmm. ก็คืออย่างใน Channel Rate เนี่ยนะครับใน Channel Rate เนี่ยในช่อง Rate เนี่ยมันก็จะเขาเรียกไงดีมันก็จะเป็น,เป,นเป็นในส่วนของ ดีเทลในส่วนของที่มันเป็นที่มันเป็นส่วนของดีเทลชิน้นใหญ่ๆนะครับถ้าเราดูเนี่ยมันจะเป็นดีเทลชิน้นใหญ่ส่วนช h a น n อ l g กรีนเนี่ยมันก็จะเป็นดีเทลชิ้นที่รองลงมานะครับมีดีเทลเริ่มเล็กขึ้นเล็กขึ้นละเอียดขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของช h a น n e l b บลูเนี่ยม,มันจะเป็นดีเทลเล็กมากๆเลยนะครับดีเทลแบบเล็กๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีชื่อชื่อเรียกมันอยู่นะครับมันคือเป็นอันที่เป็นช h a น n e l r เรดเ,เนี่ยมันจะเป็น secondary นะครับหรือบางคนก็จะเรียกว่า displacement ธรรมดานะครับ ส่วนชั้นกรีเนี่ยเรียกว่าเทอร์เ r ียรี่นะครับแล้วก็ c Channel Blue เนี่เราจะเรียกมันว่าไมโครนะครับไมโครจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของผิวนะครับที่เขาสแกนมาได้เช่นพวกรอยหลุมรองอะไรพวกเนี้ยนะครับที่มันลึกๆเนี่ยนะลองดูในอันนี้ก็ได้นะครับอ,อย่า้ทุกคนลองเข้าไปที่ Texturing x y กนะครับแล้วเข้าไปที่ Learn นะครับเราไปที่ t e r r i รียนะครับพอ,อกด t ทโ r r รี er l มาเนี่ยมันจะมี t ทโร r รียให้ของแต่ละคนเลย นะครับซึ่งในตัวรีเซ็ตเมนต์เนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถเอาไปทำที่โปรแกรมอื่นได้เช่นไปไปทำในซีบัตก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าทำในซีบัตเนี่ยเขาก็จะใช้คู่กับตัวที่ชื่อว่า,าตัวที่ชื่อว่าซีรับนะครับในการที่จะรับโมเดลเนี่ยออกมาให้ได้ในลักษณะแบบนี้นะครับคือมันจะมันจะเอาเท็กซเจอร์เนี่ยนะครับที่เป็นแผ่นเนี่ยนะครับเท็กเจอร์ธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วก็จะรับเท็กซเจอร์ตัวเนี้ยให้เข้าไปกับตัวโมเดลของเรานะครับให้มันพอดี นะครับแบบนี้ซึ่งมันก็จะรับไปได้ในลักษณะแบบนี้แหละครับเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้รับมาปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้แมปมันก็จะพอดีกันนะครับพอมันพอดีกันเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะทําต่อมันก็จะง่ายขึ้นละเพราะว่าโมเดลมันถูกรับให้ไปเข้ากับตัวนี้แล้วมันก็จะค่อนข้างเป๊ะในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าโมเดลตัวที่มันรับมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ เท็กเจอร์อาจจะยังไม่ไม่ไม่ดีพอแล้วก็ต้องมาเก็บดีเทลต่างๆเพิ่มช่วยได้อีกต่างหากนะครับซึ่งโดยผลมาเนี่ยเราเวลาเราทำ displacement เนี่ยนะครับเราจะคลีนอัพด้วยสีเทากลาง50% 50นะครับ50 gray นะครับก็คือเป็นสีเทา50%า50%เนี่ยแหละนะครับซึ่งถ้าเราเซอร์สีเทา50%า50%เนี่ยแล้วเราลองใช้ดูเนี่ยบางทีมันอาจจะ50 gray rgb เนี่ยมันจะมันจะมีค่าของมันอยู่นะครับ มันจะมีค่าของมันอยู่ว่ามันที่เท่าไหร่น,นะครับมันก็จะเขียนบอกไว้ถ้าเป็น R G B เนี่ย R C B เกรย์สีเทาเนี่ยคืออยู่ที่8080 80, นี่คือรหัสโค้ดของมันนะครับเราจะใช้ตัวนี้ในการคลีนอัพนะครับเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่ามันจะต้องคลีนอะไรบ้างนะครับก็ก็เดี๋ยวเราจะลองคลีนอัพตัวนั้นกันนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมจะมีโมเดลที่จะมาทำก็จะเป็นโมเดลของตัวนี้นะครับตัวของ s o ลเ r r h e d นะครับที่อยู่ใน Sketchfab นะครับซึ่งทำโดยคุณ d a f l e t ตรงนี้นะครับผมก็จะดาวน์โหลดมาแล้วก็เอามาใช้ซึ่งอันนี้เขาจะมี U V มาให้อยู่แล้วนะครับผมก็จะเอาตัวนี้มาใช้แล้วก็ในมายาเนี่ยผมจะแยกโมเดลเนี่ยเป็นเซ็ตนะครับก็คือใส่เชเดอร์คนละอันตรงดนตาอันนึงตรงสกินอันนึงนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้แยกเป็นเวลาเอาเข้าซับสแตนเนี่ยถ้าเราเซเป็น F B X เนี่ยนะครับแล้วแยกเชเดอร์มันจะแยกเป็นเทเจอร์เซตที่คนละเซ็ตกันนะครับก็ แล้วผมก็อันนี้ผมเอามาทําได้ในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยก็จะมีดีเทลที่เกิดขึ้นบนผิวในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราไปดูอันนี้เป็นที่ผมทําไว้เนี่ยนะครับถ้าไปดูในเบสเคเลอร์เนี่ยมันจะไม่เห็นเนาะ,ะถ้าดูในไฮไฮไฮขึ้นไหมเอ่ยอ๋อไฮขึ้นไม่เต็มโอเคไม่เป็นไรมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งสีเทาสีเทา Okay. สีเท่านี้มันจะเป็นสีเทากลางนะครับกลางๆนะครับที่ที่จะเห็นสีเทากลางไม่แน่ใจว่าขึ้นไหมไม่น่จะขึ้นเนาะแต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือเราก็จะทําการเพ้นตตัวเท็กซ์เจอร์ตรงนี้นะครับออกไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วเท็กซ์เจอร์ที่มันจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราดูในเบส เบสคาเลอรมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือเท็กซเจอร์ที่ที่ผมคลีนอัพแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สีเท่ากลางนะครับอ่ามันจะเป็น80 80เนาะอันนี้จะเป็นหัส80ด0เดี๋ยวจะให้ดูก่นอนนี่คือสีเท่ากลางนะครับนีมันก็จะได้สีเท่ากลางออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับ อันนี้อันนี้จะอาจจะไม่ตรงไหมนะอ,อ๋อโอเคเพราะมันเป็นคัส r รู ru, ถูกแล้วไม่แน่ใจว่ามันโอเคอ่ะน่าจะได้น่าจะถูกนะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมสีมไม่ตรงกันนะครับถ่าจริงๆแล้วมันน่าจะใกล้เคียงกันนะโอเค อ่ะแต่ถ้เนี่ยแหละครับนี่คือคือตอนที่เราถ้าเรารับโปรเ c คชันนะครับในใน b ับส n ตเนี่ยนะครับถ้ารับโปรเ c คชันมันไปเนี่ยนะครับออตอนแรกสุดถ้ารับไปเลยเนี่ยเฉยๆเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะรับมาได้ในในลักษณะแบบนี้อันนี้ผมก็จะมาคลีนอัพอีกทีหนึง่งนะครับโดยใช้กันใช้โคลนสแตมใช้นู่นนี่นั่นช่วยเก็บรายละเอียดนะก็จะได้แบบนี้มานะครับนะซึ่งพออันเนี้ยเอาไปใช้เนี่ยนะเอาไปใช้เอ่อ ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลที่ออกมาใกล้เคียงกับที่ที่เปิดให้ดูเมื่อกี้เลยนะครับงนั้นในขั้นตอนแรกสุดเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องทำการราับภาพเท็กซเจอร์นะครับที่ผมได้มาจาก t e x t u r i n g XYZ นะครับก็คือเท็กซเจอร์ตรวน,นี้นะครับที่เป็น full face อันนี้นะครับอันนี้คือเท็กซเจอร์ที่มีความละเอียดอยู่ประมาณที่ 8k นะครับเท็กซเจอร์ความละเอียดอยู่ที่ 8k นะครับก็ อันนี้เป็นเท็กซ์เจอร์ขนาด 8K ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็น32บิตนะฮะบิตเดฟอ่าน่าจะเป็น32บิตนะครับก็มันก็จะมีความละเอียดค่อนข้างเยอะมากนะครับทีเวลาเราสมมติว่าเราเอาโมเดลเข้ามาเนี่ยนะครับน,นี้ผมปิดเปิดไฟล์ใหม่ไปเลยนะครับผมก็จะเซตไว้ที่ 2K นะครับอ,อ่ไฟล์ผมก็จะเลือกโมเดลของผมก็คือ M h ตัวนี้นะครับ โอเคอันเป็นโอเ็นเคอร์เรย์คืนนี้ผมจะเลือกเป็น Open Color I/O ก็ได้นะครับหรือว่าผมจะใช้เป็น Legacy ก็ได้นะครับ Configuration นี้ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับอันนี้ผมอาจจะเลือกเป็น Legacy ก็ได้นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ Discard ไปนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมเลือกเป็นอันเนี้ยมันจะถ้าดูโมเดลตัวเนี้ยนะครับโมเดลตัวเนี้ยผมจะทำการแยกตัว ็ e เ t อร์เซ t setting ของมันออกมานะครับไว้เป็นเนี่ยก e จ t u r e set ิสต์เนี่ยมันจะมีอยูสามันตาม s เดอร์ที่ผมแยกไว้ในมายานะครับเดี๋ยผมก็จะใช้แค่ตัวเดียวคือตัวสกินตัวนี้นะครับเนี่ยคือตัวเดียวที่ผมมาใช้นะครับมันก็จะเป็น uv มันจะมาแบบนี้นะครับอันนี้คือ l i n นนะครับไม่ต้องตกใจนี่คือ l i n นส่วนนี้คือตัวใบหน้านะครับก็สิ่งที่ผมจะทํานะครับอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกและสําคัญมากก็คือผมจะทําตัว displacement map ก่อนนะครับ ตัวดีเซนเมมก่อนผมก็จะใช้แค่ตัวสกินนะครับจะทํางานแค่ตัวสกินอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นผมจะไม่ยุ่งมันจะไม่ไม่ไปทําอะไรกับมันเด็ดขาดนะครับผมก็มีตัวโมเดลตัวนี้นะครับผมก็จะปิดโหมดที่เป็น 2D ไปให้เหลือแต่ทีดีนะครับจะได้เห็นกันได้สะดวกแล้วก็เท็กเจอร์เซตติ้งกับเซตลิสเนี่ยผมปิดไปเลยเพราะว่าผมอาจจะยังไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะเอาตัว texture ตัวนี้เข้ามานะครับ texture ตัวนี้นะครับจริงๆมันมี texture ที่เป็นภาพตัวนี้ด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้ภาพพวกนี้เป็นัลบิโดนะครับคือเราสามารถแปะลงไปดูก็ได้หรือว่าเราจะดูจากตัวนี้นะครับเป็นตอนไปทำ texture เองก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยผมจะใช้แค่เอาไว้แค่ดูเฉยๆเพราะว่าผมต้องการสร้างสกินที่ไม่ใช่เหมือนแบบนี้สักทีเดียวนะครับขั้นตอนต่อมานะครับตัวนี้เนี่ยผมก็จะเอาโยนลงไปในตัว library ตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็คือการ import นั่นแหละ นะครับผมก็จะเซตดไฟล์ของมันเนี่ยเป็นตัวเท็กซ์เจอร์นะครับแล้วก็ import source เนี่ยเข้าไปที่โปรเจกต์นะครับปุ๊บแบบนี้อันดับหนึ่งที่อยากให้ไปดูนะครับในเมื่อกี้ผมปิดไปเนาะในเท็กซ์เจอร์เซ t เซตติ่งเนี่ยนะครับคือค่าตรงนี้ครับค่า size ของ document ที่มันทำงานอันนี้ผมจะเซตเป็นสองศูนย์หรือ4096ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเซตเป็นสี่ศูนย์ไปก่อนอาจจะได้เห็นความละเอียดที่ดูโอเคขึ้น มันเป็นโดยคุณไมไ์ในการทํางานไม่ใช่ในการเอ็กซ์พอร์ตนะครับก็เซตไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Channel เอ่อผมยังไม่เบรกเมชแมปอะไรทั้งสิ้นเพราะมันไม่จําเป็นเพราะผมต้องการแค่เบสคัลเลอร์ของเดสเฟนต์ไม่ไเฉยนะครับก็ปิดไปปุ๊บนะครับนี่ผมก็จะมีตัวเท็กซ์เจอร์ตัวนี้นะครับอันดับแรกที่ผมจะทำเนี่ยนะครับคือมันมีเท็กซ์เจอร์เปล่าอยู่นะครับคือคุณทำได้2วิธีนะคุณจะสร้างตัวฟิลเลอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับเนี่ยฟิลเลอร์ขึ้นมาแบบนี้ แล้วก็โยนตัวนี้ลงไปใน base color เลยก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นโชว์แบบนี้นะครับหรือว่าจะใช้เลเยอร์นี้แล้วก็คลิกขวา add fill ก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับโอเคจากนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อคือตอนนี้มันมันทำการแปะ texture ตรงนี้ลงไปนะครับมันทำการแปะ texture ตรงนี้ลงไปแล้วในลักษณะแบบนี้ แต่ว่าเวลาผมทำงานเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยได้ดูที่ Material เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็น Base Color เป็นหลักนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่ Material ตรงนี้ก่อน Material ตรงนี้จะถูกเซตเป็น Color High Rough Metal a l แล้วก็ n Normal เราต้องการใช้แค่ Channel แรกในการทำ d i s p l a c e m e n t ก็คือ Channel Color นะผมก็จะปิดไ i g h ปิด r u u h เปิด Metal ปิด Normal ไว้มันจะเหลือ Channel เดียวนะครับก็คือตัว b บ s e Color ตรงนี้ผมก็จะโยนตัว Texture ตรงนี้นะครับ เข้าไปใน b a s ล color ตรงนี้ปุ๊บแบบนี้นะครับจะโยน color ตรงนี้เข้าไปใน b a s ล color แบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ t e x t อร์มันจะแมปกันค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าเราดูใน b a s ล color เนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะมาเป็นลักษณะน,บบนี้ซึ่งมันยังไม่โอเคนะครับดล้วสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการจะให้มันทําการรับ projection คือ projection คือมันทําได้2แบบนะ คือถ้าเราจะใช้โปรเจกต์นะครับโปรเจคชันในเ,เขาเรียก่อะไรดีเหมือนเราจะเพ้นโปรเจคชันอ่ะเอาเองก็ได้นะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะในเบื้องต้นเนี่ยผมจะใช้วิธีรับโปรเจคชันเพื่อโปรเจกต์ตัวเท็กซ์เจอร์ตัวนี้ให้มันลงไปที่ลักษณะตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะคลิกเลือกอันนี้เป็นฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ที่เพิ่มขึ้นมาใน Substance 3D Painter เวอร์ชัน2022นะครับถ้าใครไม่ได้ใช้เวอร์ชันนี้เข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีฟังก์ชันของ Rap projection อยู่นะครับดังนั้นก็ลองกดตัวนี้ที่หนึ่งนะครับกด Rap projection ปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับหน้าต่างมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็จะทําการดึงตรงนี้ไว้ด้านหน้าก็ไแหละนะครับให้มันเห็นๆน,นะครับแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยใน Ra บ projection ตัวนี้เราสามารถที่จะทําการเอ,อ่อ รับค่าของตัวนี้นะครับให้มันพอดีกันกับตัวนี้ก็ได้นะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่ผมมักจะชอบทําคือผมมักจะปรับโรตรงนี้นะครับลองสัก5าก่อนก็ได้แต่โรห้าเนี่ยมันก็ยังปรับได้ไม่ดีมากนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยโอเคแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะปรับมากกว่านี้ได้ไหมนะครับผมลองสัก8อ่ามันก็จะปรับได้มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับ8เนี่ยมันจะละเอียดขึ้นคือโรในการปรับมันจะละเอียดมากขึ้นนะครับคือถ้าถ้าคนไม่เคยทํา อาจจะลอง5ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมลอง8เลยนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างคุ้นกับการทํางานของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่โรมันเยอะขึ้นเนี่ยหมายความว่ามันละเอียดมากขึ้นในการที่มันจะจะจะสติ๊กค่ของภาพเนี่ยไปแปะไว้กับโมเดลคือการรับนะครับคือถ้าใครเคยใช้ลัตทิสใน Photoshop หรือในโปรแกรมอย่างมายานะน,นี้จะเหมือนกันอันนี้ก็คือ point ที่เราสามารถ เอาไปติดกับโมเดลไว้ได้นะครับตอนนี้อาจจะยังนึ่ภาพไปออกมันไปติดยังไงนะครับหลังจากที่เราปรับค่าตรงนี้เลือกเป็นโรที่มันค่อนข้างดีแล้วเนี่ยนะครับก็ <c oughs> ตรงกริดคัลเลเอร์เนี่ยจะปรับก็ได้นะครับเพราะถ้ารู้สึกว่าสีเทามันค่อนข้างอันนี้เป็นอีกหนึ่งผมอาจจะปรับเป็นสีแดงก็ได้มันอาจจะเห็นชัดหน่อยนะครับโอเคพอมันได้มาแบบนี้เรียบร้อยเนี่ยนะครับได้มาแบบนี้ เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะทําต่อมานะครับคือมาจจะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างดเาูเขาเรียกไงอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะครับก็คือเราจะทําการอ d i t Word ร์เ Edit นะครับเพื่อที่จะทําการขยับปุ่มพวกนี้นะครับคืออันเนี้ยถ้าเราขยับนะครับเลือกอันเน,นหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเอาไปใกล้ๆเนี่ยมันจะเป็นการแปะลงไปนะครับเนี่ยให้เลือกเป็น Surface นะครับเลื่อนเซอร์เฟมันจะมันจะพยายามแปะลงไปให้ให้พอดีกับเซอร์เฟตตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับมันก็จะอย่างเช่นถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับเนี่ยเอาไว้ใกล้เนี่ยอย่างเงี้ยรับเลื่อนไปปุ๊บมันจะพยายามสติ๊กติดกับเซอร์เฟให้เราในลักษณะแบบนี้นะครับนะก็จะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะลองดูอย่างตรงจมูกเนี่ยมันอันนี้อาจจะต้องยกขึ้นอะไรเงี้ยคือถ้าไหนมันจะต้องยกขึ้นเนี่ยผมก็อาจจะใช้วิธีดึงมันทั้งอันเลยครับ <c oughs> คือถ้า งงๆนะครับก็คือตรงนี้เวลาดึงเนี่ยมันสามารถดึงได้พร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับอย่างเช่นอยากจะยกตัวนี้นะครับคือถ้าเป็น surface tool จะหยิบยากก็เลือกคลิกตรงนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็ select ทั้งหมดนะครับอย่างนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็ผมอาจจะดึงมันขึ้นมาประมาณนี้นะครับ แล้วก็เช่นเดียวกันกับตัวนี้ราจะดึงทั้งหมดขึ้นมาก็ได้ถ้าเราดูในแมปตรงนี้เราจะเห็นว่ามันสิ้นสุดแค่แค่แถวแถวคอเนาะผมก็จะดึงมันขึ้นมาแถวแถวคอให้มันให้ให้ระดับมันพอดีนิดนึงตอนนี้มันจะเห็นจมูกอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะลองประมาณนี้นะครับอ่าถ้าจมูกมันโอเคแล้วนะครับก็ผมก็ select นะครับแล้วก็ดึงตรงปากขึ้นมา นะครับคือถ้าดูเบสคัลเลอร์อย่างเดียวมันงงนะครับก็ลองปรับเป็นแมทเทอเรียลได้นะครับอาจจะเห็นชัดขึ้นหน่อยนะครับประมาณนี้ลมแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมมักจะใช้ในการทำนะครับก็คือค่อยๆปรับทีละแถวทีละแถวขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะดูว่าเอ้ยมันประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับอาจจะประมาณนี้อ่าเคได้มาแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ในส่วนอื่นๆนะครับผมก็อาจจะลอง Move มันเข้าไปนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็คือ Move มันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปขยับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็น,นี้เป็นขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งในการในการที่จะวางภาพทั้งหมดลงไป น,นะครับก็จริงๆแล้วจะมี Mirror t r a n sformation in X ด้วยก็คือถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับเราขยับจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยด้านนี้นะครับมันก็จะสติก๊กคือมันจะขยับทั้งสองอันพร้อมๆกันนะครับสมมุติผมปรับเป็น surface 2เนี่ยนะครับเข้าใจว่า,อาโอเคใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูก่อนผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วมันน่าจะขยับพร้อมๆกันนะ ่ะโอเคเออมมนมีเลอ์อใช่โอเคไม่เป็นไรมันน่าจะซิมเมทรีได้นะเดี๋ยวหาก่อนซิมเมทรีอยู่ไหนเอยหรือว่าอันนี้มันทำไม่ได้ก็ไม่แน่ใจอืมเข้าใจว่าอาจจะอาจจะซิมเมทรีไม่ได้นะครับไม่เป็นไรโอเคก็ผมก็จะสติ๊กเน็นะครับปรับตรงนี้โหมดเป็นเซอร์เฟตทูนะครับอย่าลืมนะครับ คือถ้าตอนเราทำเนี่ยนะครับตอนที่เราคลิกเลือกเนี่ยในเนี้ยอ่าถ้าเราถ้าเราราบแล้วเนี่ยมันตรงนี้มันจะปรับไม่ได้เน้นถ้าเราทําจนบ่อยจนคล่องแล้วเนี่ยนะครับตัวน,นี้เราอาจจะเพิ่มเมื่อได้เพื่อความยืดหยุ่นในการทํางานที่มากขึ้นแต่มอาจจะใช้เวลาในการออจัดการนิดนึงนะครับก็น,นี้ผมก็จะ select อะไรแบบนี้นะครับจริงๆถ้ามันมีรายละเอียดกว่านี้ได้มันก็ก็น่าจะดีนะครับแต่จริงๆมันสามารถสปิดได้อีกนะให้มันให้มันเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาทำดูนะครับก็อันนี้ผมกาจะลองวางอ,อกไปก่อนนะครับก็ถ้ามันไม่พอก็ผมก็จะสปิดเส้นเพิ่มขึ้นนะครับอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนก็ได้นะครับ นบับอกคืออันนี้มันแค่รับลงไปเฉยๆนะครับเราเราไม่ต้องทำอะไรครับก็เร,เราแค่มีแค่หน้าที่แค่ปรับมันอย่างเดียวก็รับลงไปในในจุดต่างๆนะครับแพยายามทำไปทีละนิดนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวจะค่อนข้างงงนะครับถ้าถ้าไม่เหมือนถ้าทำไปขยับพร้อมๆกันทีเดียวผมว่ามันจะงงง่ายกว่านิดหนึ่งนะครับ โอเคตอนนี้ผมรับมันทั้งหมดลงมาแล้วนะครับมันก็จะติดกันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยทุกทกอย่างมันจะถูกรับแปะเข้าไปกับที่ตัวนี้ละที่เหลือก็คือเป็นขั้นตอนของการตกแต่งครับในการดึงในการอะไรเงี้ยนะครับให้มันไดออ้ส่วนที่มันโอเคนะครับให้ให้มันไม่ยืดไม่อะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นขั้นตอนหนของส่วนนี้ไปนะครับ โอเคอ่ะสมมติผมได้มาประมาณนี้นะครับเรียบร้อยละนะครับแล้วเ,เดี๋ยวก็ผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปตกแต่งนิดหนึ่งนะครับให้ให้มันดูดีขึ้นนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีบางส่วนที่ผมว่ามันน่าจะแปลกๆนิดหนึ่งอย่างเช่นตัวด้านในตรงนี้นะครับผมว่ามันน่าจะไม่ได้มีอะไรเห็นเยอะนะครับหรือว่าตรงนี้มันน่าจะดูกเกลีย่ยกันมากขึ้นนะครับผมก็จะดูปรับโหมดเป็น b ค s ล c o l ร์นะครับ จะได้มาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าอ r t ิแฟ t ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันยังมีอยู่นิดนึงนะครับอัติแฟกก็คือพวกอะไรที่มันไม่น่าจะขึ้นแต่มันขึ้นมานะครับแล้วก็จริงแล้วตรงเราอาจจะโปรเจกต์บางส่วนให้มันดีขึ้นก็ได้อย่างตรงนี้มันยืดยๆอย่างเงี้ยครับมก็อาจจะโปรเจกต์บางส่วนให้ให้มันดูโอเคขึ้นหน่อยก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ ันยืดไปหน่อยนะควรู้สึกผมนะครับมันอาจจะได้แค่นี้อะไรเงี้ยนะครับเ,เดี๋ยวตรงพวกขอบนี้เดี๋ยวเราจะลบมันไปอยู่และอันนี้ไม่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะ r o j e c t i o n บางส่วนกลับเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคอ่ะสมมติ ประมาณนี้อ่าขั้นตอน,น,นมาผมก็จะกดเซฟก่อนนะครับแล้วเราก็จะลองไปใช้ตัวบรัชอย่างเช่นตัวโคลนสเตมในการช่วยนะครับผมก็จะคลิกตรงโคลนนะครับตรงนี้นะครับผมเลือกเป็นคอลเลคชันอย่างเดียวนะครับแล้วก็เลือกเป็นโคลนตัวนี้น,นะครับตัวโคลนโคลนทูเนี่ยนะครับลนโคลนทูเนี่ยผมจะปรับเ,เป็นพาสทูนะครับก็คือมันทะลุผ่านไปด้านล่างเนาะ นะครับในลักษณะนี้ผมก็จะมาเก็บรายละเอียดในส่วนที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมก็จะกด V นะครับเพื่อ select ในส่วนที่ผมต้องการจะ copy กดคลิกมันก็จะ V นะก็ copy นะครับแล้วก็เก็บเก็บอันนี้ปรับ flow ลงมานิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะมากไปหน่อยนะครับเนี่ยก็ค่อยๆเก็บรายละเอียดของมันเข้าไปนิดนึงนะครับอะไรแบบนี้ นะครับมันก็จะเ,เป็นการผมก็จะค่อยๆเก็บเก็บตรงนี้นะครับดีเทลตรงนี้เข้าไป ประมาณหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนตอนที่เราไปเ,าเห็นภาพจริงเนี่ยมันจะโดนผาครึ่งนะครับก็คือเราก็จะฟลิปกับด้านไปแค่นั้นเองอันนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมติว่าอันนี้ผมผมคลีนมันด้านหนึ่งในระดับหนึ่งละนะครับแล้วผมบอกว่าเอ้ยตรงนี้ผมว่าหนักไปเลยก็จะก็ค่อยเก็บมันอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ได้เฟสแรกของตัวนี้ละนะครับที่นี้อันดับต่อมาเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำต่อมาคือผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าการ projection ช่วยนะครับก็เซฟทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะทำการ project paint ลงไปนะครับผมก็จะสร้างมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับสร้างเลเยอร์เปล่ามาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น pass through เหมือนกันนก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น no m a l ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะเลือกที่ Uh, ตัวนี้นะครับ projection นะครับใน projection ตัวนี้นะครับ mm hmm. ผมก็จะเอา mm hmm. เลือกให้มันเป็นแค่ base color แล้วผมก็จะเอาตัวนี้ใส่เข้าไปปุ๊บแบบน,นี้อันนี้มันก็จะเป็นผมก็สามารถที่จะเอ่ทำการดีเทลของตัว projection ตัวนี้ได้นะครับอย่างใน projection ตัวนี้นะครับที่ที่ผมทำงานอยู่เนี่ยนะครับ ผมก็สามารถถ้าสมมุติว่าผมลองเพ้นอะไรลงไปสักอย่างหนึง่งเพ้นดวงตาลงไปมันก็จะขึ้นเป็นดวงตาแบบนี้ขึ้นมานะครับโอเคกด S นะครับ S แล้วก็มันจะขึ้นคําสั่งมานะครับก็ S นะครับแล้วก็เนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าเออพนโรเทตหรือซูมนะครับแล้ผมก็กดเมาส์ซ้ายเนี่ยซูมซ้ายซูมขวาขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะตกแต่งรายละเอียดบางส่วนเก็บกลับเข้าไปได้นะครับเช่นถ้าผมมองว่าไอ้ตรงริมฝีป,ปากเนี่ยมันน่าจะ ตรงตรงคางเนี่ยมันน่าจ,จะดูโอเคขึ้นกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยหัวจ,จะลองปรับให้มันใกล้ๆ้เคียงกันนะครับแล้วก็ตรงใต้คางเนี่ยมันอาจจะถ้าหรือดูจากอันนี้ก็ได้นะครับถ้ารู้สึกว่าดูจากอันนี้ง่ายก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็จะลองดูแต่มันก็จะไม่ได้เป๊ะเท่ากับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่อนนี้นะครับหรือว่าถ้ากด S ดู S เครื่องมือเนี่ยนะครับ Direction ก็จะมี p a n rotate เนี่ยนะครับก็จะมี middle เม u เาส์เนี่ยนะครับก็จะปรับได้ผมก็สามารถที่จะ p a i นติ้งตัวเนี้ยนะครับหมุนก็ได้นะครับให้มันหมุนให้พอดีก็จะค่อยๆอ,อ๋อตัวนี้มันยืดลงมาขนาดนี้เนาะจะยากนิดนึงเพราะว่ามันดูดูยากหน่อยนะครับ ครับก็คือบางทีแล้วถ้าเราไม่ไม่เพ้นโปรเจกต์เข้าไปเนี่ยบางทีดีเทลมันมันหายไปครับมันดึงกลับมายากผมก็จะใช้วิธีเพ้นโปรเจกต์เนี่ยค่อยค่อยๆเก็บดีเทลกลับเข้ามาในเฉพาะส่วนนะครับเฉพาะส่วนจริงๆผมวาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบเออเก็บมันทุกอันเลือกอะไรแบบนั้นนะครับก็อาจจะอันนี้ผมแนะนําว่าลองเป็นออโตกราฟิกด้วยก็ได้จะจะง่ายขึ้นนะครับในการเพ้นในการโปรเจกต์อะไรเงี้ยก็อาจจะสะดวกขึ้นด้วยนะครับ ครับโอเคก็น่าจะได้ดีเทลที่ว่าน่าจะดูโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับประมาณนี่คือ d i s p สเ c h m e n t ที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีละที่เหลือคือผมอาจจะไล่เข้าไปทำใน Photoshop ต่อนะอาจจะง่ายกว่าผมก็แบ่งครึ่งครึ่งนึงนะครับแล้วก็ก็จะค่อยๆเกลี่ยพวกเก็บพวกดีเทลพวกผมพวกอะไรเงี้ยช่วยเอานะครับ ก็ทีนี้เราก็จะทำการ Export ตัวนี้นะครับออกไปใช้งานนี่คือ i s สเพลเมนต์นะครับที่ที่ผมมีนะครับเราก็จะเอาตัวนี้ออกไปนะครับวิธีการ Export ก็แนะนำนะครับก็คือให้ไป Export texture เนี่ยแหละครับแล้วก็เลือกติ๊กตรงนี้ครับเอาเฉพาะที่ใช้ก็คือสกินใน output t e m p l a t e เนี่ยนะครับตอนนี้มันจะถูกเซตไซต์ที่096เ้าะนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงอันเนี้ย pbr metallic r e l e c t o n ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัว ano r นะครับ s s t a n d a r d ตัวนี้นะครับแล้วใน skin ตรงเนี้ยนะครับเราเลือกแค่ color space อย่างเดียวก็ได้นะครับแบบนี้ก็คือเลือกเลือกเลือกแค่ color นะครับอย่างเดียวเลยนะครับแล้วมันก็จะ export ตัวเนี้ยออกไปเพื่อเอาไปทำงานต่อได้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ทำเป็น3-2บิต bit นะ แต่ถ้าคุณต้องการทำเป็น32บิตหรือเป็น SS เป็นอะไรก็เป็นที่มันมี Color Management ที่มันดูโอเคก็สามารถทำได้นะครับเซตโปรเจกต์ทำไรายได้อันนี้ผมเซตเปรเกอซีธรรมดานะครับกด e x ็กด t x p o r t มันออกไปนะครับก็เลือก Global Setting นิดนึงนะครับมันก็จะเซฟไฟล์นะครับไปที่คุณต้องการนะครับในเอา select แล้วก็กด Export ปุ๊บมันก็จะทำการ Export ตตัวเนี้ยออกไปนะครับ พอมัน Export มันออกไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้าเราลองไปดูในเอาเนี่ยมันก็จะได้เป็น Textur e Map ตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้ซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยมันโอเคแล้วแต่อาจจะเหลืออีกครึ่งหนึ่งที่ที่มันยังมาไม่ดูโอเคเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการฟลิปกลับด้านไปเพราะว่าโมเดลของผมมัน Symmetry อยู่แลล้นะครับโมเดลของผมมัน Symmetry ก็อันนี้ผมก็จะ,อะพออันนี้ไปเสร็จผมก็จะเปิด Photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็ เอาไฟเนี่ยโยนเข้ามานะครับปุ๊บอ่าแล้วก็ครึ่งหนึ่งอันนี้มันอันนี้มันขนาดที่ขนาดมันอยู่ที่4096นะครับครึ่งหนึ่งของมันคือ2048นะครับนั้นผมก็จะอ่า select ตรงนี้นะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ยเป็น2048และความสูงเป็น4096อันนี้คือตัว selection ธรรมดานะครับแล้ผมก็วาง selection ้าไปผมผมอยากหาตรงกลางมัน แล้วก็ลากตัวไกลไป snap ปุ๊บอย่างนี้นะครับนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะทําก็ง่ายมากเลยครับก็คือผมก็พอได้ได้ตรงกลางเรียบร้อยเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมก็จะด o u b l ิลคลิกนะครับหรือว่า d u p l i c a ต e ลเยอ์ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วผมก็กดคอนโทรลทีที่1นึงนะครับเนี่ยที่ตัวนี้นะครับคอนโทรลทีที่1แล้วก็ flip h o r i z o n ท a ลนะครับแบบนี้นะครับ flip horizontal แบบนี้นะครับ ก็จากนั้นเนี่ยพอมัน f ลิป h o r i z o n t a l เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเอ <c oughs> ่อเข้าใจว่ามันน่าจะตรงเนาะคิดว่าน่าจะน่าจะตรงกันถ้าไม่ตรงเดี๋ยวผมก็ขยับนิดหน่อยนะครับก็ได้นะครับก็ไปขยับอีกนิดนึงก็ได้ไม่ไม่ใช่เรื่องปัญหาละนะครับก็พอมัน f ลิปมาเสร็จเนี่ยผมก็ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ masking มันนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็จะได้มาแบบนี้ นี่ยมันก็จะเท่ากันแล้วนะครับทีนี้ผมก็ต้องไปดูให้ให้ชัดนะฮะว่ามันเท่ากันจริงไหมนะครับมันถูกต้องหรือเปล่าตำแหน่งมันถูกไหมนะครับซึ่งถ้าดูจากตรงเนี้นะครับเข้าใจว่าน่าจะอันนี้ขยับไปนะกิ็เลยขึ้น โอเคไม่ไรกด F ทีหนึ่งโอเคมันน่าจะเท่ากันนะคิดว่านะครับ <c oughs> คิดว่ามันน่าจะเท่ากันนะแต่ทาให้เท่าไม่เป็นไรก็เดี๋ยวผมไปกกแก้ยูอีทีหนึ่งก็ได้นะครับ <c oughs> ก็พอมันได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับผมก็จะดูว่าเอ้ยมันส่วนไหนที่มันต้องแก้อะไรไหมซึ่งซึ่งในความจริงมันน่าจะโอเคแล้วจะมีตรงปากที่อาจจะต้องปรับปรับลบๆนี้เนะนี่ยพวกพวกนี้คือพวกนี้คือส่วนที่ อยู่ด้านในมันมันไม่เห็นอยู่แล้วละในความเป็นจริงนะครับก็แต่นี้ผมปล่อยไว้ก็ได้นะครับก็เออผมก็จะทําการเอ่อเคลียร์ตรงนี้ออกไปนะครับผมก็จะอาจจะ Select ตรงนี้หน่อยนะครับทีนึงแล้วก็เมอ่อาจะก่อนจะเมิด e ก็จะจะเห็นว่ามันก็จะอ๋อโอเคมันน่าจะเท่ากันนะหรือไม่เท่า เลิมไม่แน่ใจเอ่อถ้าไม่เท่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปปรับอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ว่าโมเดลมันน่าน่าจะเท่ากันนะนะความจริงนะครับยังไม่เท่าเดี๋ยวผมไปดึงเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ไงั้นก็อาจจะเปิดมายามาแล้วก็เทียบแล้วก็ขยับเอานะครับโอเคก็ <c oughs> อันนี้ผมก็จะ merge นะครับ layer เ,เ,เข้าด้วยกันนะครับเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยมันคลิกทีหนึงใน p h o t o s h o p นะครับแล้วก็ select นะครับผมต้องการที่จะเอาตัวนี้นะครับให้ให้มันเหมือนกับตัวนี้เนาะก่อนอื่นนะครับก็ในตัวนี้เนี่ยผมก็จะทําการโคลนนะครับโคลนพวกเนี้ยพวกผมเนี่ยออกให้หมดก่อนจริงๆแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ทำทีเดียวเลยก็ได้นะแต่มนไม่ได้ไม่ได้เอ็นี้ไว้นะครับก็ผมอาจจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนที่มันจะมืดเลเยอร์เข้าด้วยกันนะครับผมก็จะจะเลเยต,ตัวนี้ไปก่อนก็ไล้นะครับแล้วก็ผมก็จะเก็บด้านนี้ก่อนให้ให้เคลียร์ Clear. นะครับเก็บด้านนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็ใช้โคลนนะครับแล้วก็ขยายใสมาหนึ่งนะครับ,นะรบก,ก็จะเคลียร์ออกไปนะครับอะไรแบบนี้นะครับ,นะรบอันนี้ผมก็จะค่อยๆเคลียร์มันออก อารมณ์แบบนี้นะครับคลี่เกลี่ยค่เคลียร์มัน,นออกไปนะครับไม่ให้มันมีเป็นห้าที่หลัง โอเคโอเคก็เหมือนเดิมนะครับกดคอนโทนเจที่หนึ่งแล้วก็แมสตนะครับเครื่องนี้นะครับกดแมสตออกไปกดคอนโท o ไอที่หนึ่งเพื่อกกลับดันอ๋อโทษทีลืมฟลิปนะครับ horizontal โอเคอ่ะได้ละ โอเคทีนี้พอตัวนี้มันได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับอา okay. ่าโอเคจะเกลีย่ยตรงนี้หน่อยก็ได้นะครับถ้าอยากจะเกลีย่ยนะแต่ว่าผมว่ามันไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์อะไรนะครับทีนี้ก็สิ่งที่ผมจะทำนะครับผมก็จะเหมือนเลเยอร์สองอันเนี้ยเหมือนดาวเข้าด้วยกันนะครับเหมือนเลเยอร์เข้าด้วยกันเสร็จเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมจะทำต่อคือผมจะทำในตัวเนี้ย <c oughs> ถ้าผมใช้เป็น สีเท่ากลาง808080แ 80, 80, 80, นะครับแล้วผมลองเทลงไปนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ผมก็อา,อ,าอาจจะเอาอันนี้ไปด้านล่างนะครับแล้วก็อันนี้ไว้ด้านบนก็ select นะครับแบบนี้ select masking มันนี้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรครับก็ mask ครับน,นุ์ IT หนึน่ง นะครับมันก็จะมันก็จะได้สีเท่ากลางแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสีแบบนี้ทั้งหมดนะครับมันควรจะเป็นสีสกินแบบนี้ทั้งหมดนะครับนั้นเพื่อให้จริงๆมันมีมันพื้นผิวเชฟมันมีแค่เนี้ยนะฮะก็อาจจะกลีดๆตรงนี้ออกไปนิดนึงก็ได้นะครับเพราะมันก็จะพอดีกันกับทั้งหัวทั้งหัวมันจะเคลียร์หมดแล้วนะครับมันจะก็มันก็จะเคลียร์ทั้งหัวของมันเพราะว่าถ้าดูอันเนี้ย อ๋อโอเคหัวมันไปไกลถึงนี้เลยโอเคไม่เป็นไรแล้วผมก็จะใช้อ่าอันนี้มันเป็นข้างในปากเนาะก็อันนี้ผมจะปุ๊บลบตรงนี้ลงไปนะครับอันนี้ก็เทสีดำลงไปโอเคมันก็จะเห็นแค่ตัวนี้นะครับน,นี่เนี่ยในในตัวพวกเนี้ยผมต้องการให้อ่ามันเกลีย่ยขอบออกไปแล้วก็อ่าทำ ไอ้ตัวเนี้ยให้ให้ได้นะครับแบบนี้ผมก็อาจาจะจะผมลองเปิดดาวดูก่อนนะนะครับเปิดดาวแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแมปแบบนี้ผมก็ซิลเคไม่งั้นเดี๋ยวผมแยกอันนี้ไปดีกว่านะครับอ่าก็จะขอเคลียร์นี้ทีหนึ่งทำแมบปบเป็นขาวดำให้เคลียร์ก่อนนะครับ ครับแล้วก็พวกนี้ด้วยอะไรพวกนี้นะครับอโอเคนี่คือแมปที่ที่ผมได้มาเมื่อกี้นะครับก็ผมก็จะคอนโทนเอคอนโทนซีไว้ก่อนนะครับแล้วก็สร้างเลเยอร์มาคอนโทลชิปวีผู้วางตรงนี้ลงไปนะครับอ่าทีนี้ไอตัวเนี้ยผมก็จะทําการเหมือนเลเยอร์เข้าด้วยกันนะครับมันจะได้แบบนี้มาก็กดคอนโทลคลิกที่เลเยอร์บนทีหนึ่งเพื่ออ่า <c oughs> อย่างงี้นะครับปึ๊บอย่างงี้ อันนี้ได้ทีหนึ่งนะครับผมได้ตรงนี้มาเรียบร้อยเนี่ยผมจะลองดูนะครับผมจะลองใช้ฟิ l นะครับฟิ l ฟิวฟิวคอนเทนเนอร์แวรฟิล,ฟ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 ลดูนะครับได้ไหมอ่ะโอเคมัน,ม,นมันฉลาดหน่อยนะก็ผมก็อ,อ่นะครับมันก็ผมก็อ่ะโอเค มันก็จะทำการ generate content-aware fill ให้ผมแบบนี้นะครับ <laughs> แบบนี้ให้นะครับก็โอเคมก็ถือว่าใช้ได้นะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็โอเคก็กด apply ไปนะครับมันก็จะทำการเหมือน content-aware fill ในส่วนที่มันไม่มีให้โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ที่ผมมีอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็ Photoshop เนี่ยจะคำนวณด้วยด้วยตัว content-aware fill ที่เป็น AI ให้นะครับก็จะได้มาเรียบร้อยแล้ว เข้าใจว่าน่าจะมาแล้วแล้วหรือเปล่ปขาขังหรือเปล่าโอเคโอเคมันจะได้มาแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะทําการฟิลส่วนข้างรอบนอกไปให้ผมและไอ้ส่วนรอบนอกเนี้ยตรงเนี้ยนะครับถ้าผมลองดูนะครับตรงนเนี้ยไอ้เนี้ยที่ที่ผมฟิลมาให้เนี่ยตรงเนี้ยนะที่เขาฟิลมาให้ผมเนี่ยสีมันอาจจะยังไม่เหมือนกันร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์มก็จ,จะ ปรับนิดนึงให้มันจูนค่าให้มันใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้อ่าก็จะถ้าเราลองเทียบนะครับมันก็จะใกล้เคียงกันละนะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปนั่งโคลนสแตป์หรืออะไรเข้าไปให้มากมายมันก็จะได้แบบนี้มานะครับโอเคพอได้มาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็ถือว่าผมก็ใช้ได้และนะครับก็กดนี้ไป บแบบมาเดยนี้ผมก็จะทําการเกลี่ยครับทีนี้ที่เหลือคือผมก็จะทําการเกลี่ยอันนี้ผมก็จะเมิดสองอันนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เมิดลลเยอร์หน่อยนะครับแล้วก็ผมก็จะทําการเกลี่ยขอบตรงนี้ให้ให้กับมันนะครับแล้วก็อาจจะ,ะคโคลนแสแตมม์นูนีนันไปนะครับให้ให้มันเรียบร้อยนะนี้ก็เป็น p Photoshop ทั่วไปนะครับก็โอเคอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆเลย นะครับคือตรงนี้จริงๆแล้วมันมันไม่ไม่ได้เอฟเฟเห็นอะไรเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับก็จะเกลี่ยมันไปนะครับอะไรแบบนี้นะครับไอ๋ปงพวกเนี้ยที่อันไหนที่เราไม่ต้องการแล้วก็อาจจะอะไรแบบนี้นะครับคือมันก็จะง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับในการทําคือผมไม่ต้องมานั่งเกลี่ยไล่เองทั้งหมดก็อาจจะไม่งั้นจะเหนื่อยนะครับ ก็อก็อย่าหาทำนะครับทำง่ายๆนะครับให้มันง่ายๆดีกว่านะครับในลักษณะแบบนี้โอเคอ่ะสมมติว่าอันนี้ เป็นตัวที่ผมทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไม่จําเป็นละลบทิ้งไว้ได้เลยนะครับเราก็จะได้ตัว displacement map ของผมขึ้นมานะครับซึ่งถ้ามันยังไม่ตรงหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปขยับไปทีหนึ่งก็ได้นะครับช่วงตรงกลางร,ระหว่างใบหน้านี่นะครับช่วงตรงกลางร,ระหว่างใบหน้านี่มันจะมันจะมีการซ้อนหรือแบบการ <c oughs> เขาเรียกว่าเสมียนะเสมียเนี่ยเข้าหากันนะครับงนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือผมก็ใช้โครนเนี่ยแต้มๆต,ตรงกลางไปอีกทีนึงเพื่อให้ให้รอยเชื่อมมันหายไปนะครับเราก็จะได้มาแบบนี้ถ้าอยากรู้ว่ามันยังเชื่อมกันอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองใส่ adjustment ดูก็ได้ครับใส่ h e adjustment แล้วก็เนี่ยลอง boost มันขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับลอง boost มันขึ้นมาดูก็ได้ว่าแบบเฮ้ยมันมัน work ไหมอะไรอยเงี้ย นะครับมันที่ที่ทำอยู่มันโอเคไหมนะครับก็ก็ลองลองดูก็ได้นะครับมันก็จะลองลองบูสต์มันขึ้นขึ้นไปนิดนึงนะครับเพื่อเพื่อดูว่ามันโอเคหรือเปล่าหรือว่าถ้าอยากจะดูเป็นข่าวดั้นะครับคุณก็สามารถใส่เป็นข่าวดั้ได้นะครับมันก็จะเห็นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมก็อาจจะใสเ่เลเวลนะครับ ขึ้นไปเพื่อให้เห็นว่าเฮ้ยมันมีจุดไหนที่มันดูแปลกแปไหมนะครับเนี่ยผมก็จะมานั่งไล่ดูนะครับว่าเอจุดเนี้ยมันจุดไหนที่มันดูแปลกๆหรือเปล่านะครับก็ในขั้นตอนนี้เนี่ยผมก็จะโคลนมันช่วยช่วยโคลนมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาโคลนมันเก็บนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้มันมันมีเขาเรียกว่ามีเสียเป็นรอยเชื่อมตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยอย่างอน,นี้อาจจะดูแปลกๆนิดน,นึงก็ผมก็อาจจะ <c oughs> เกลี่ยมันหน่อยอะไรเงี้ยนิดๆดหน่อยหน่อยไม่ไม่ไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับก็แบบนิดๆหน่อยหน่อยแค่แค่เก็บไม่ให้มันมันดูแบบเป็นรอยรอยเชื่อมแค่นั้นเองนะครับเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ยังยังมีรอยเชื่อมอยู่บ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับผมก็จะเกลี่ยมันนิดนึงนะครับไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้มันดูเป็นรอยเชื่อมเกินไปนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็เราก็สามารถที่จะเกลี่ยมาเก็บ รายละเอียดต,ต่างๆพวกนี้ได้นะครับก็เอ่อ <c oughs> มาเกลี่ยกลบอะไรพวกนี้นะครับเพื่อให้ให้รอยเชื่อมที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยมันมันไม่โผล่ขึ้นมานะครับ <c oughs> อันนี้ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันดูมันดูเป็นแพทเทิร์นเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดูดจากตรงนี้นิดนึงแล้วก็มาเกลี่ยด้านนึงให้มันไม่เท่ากันก็ได้นะครับก็นี่ก็จะเป็นทริคที่ผมใช้ทบาบ่อยๆเพื่อไม่ให้มันเกิด การเท่าก right. like yeah. well, an ันของของสกินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็เกลี่ยด้านหนึ่งให้น้อยกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นวิธีวิธีวิธีเอวิธีหนึ่งที่ที่ผมชอบชอบใช้ในในการทํางานนะครับก็คือเกลี่ยมันออกไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับประมาณพวกลมอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็จะเกลี่ยมันออกไปนิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เพื่อไม่ให้ไม่ให้มันดู เอ่เท่ากันเกินไปนะครับเนี่ยผมก็จะเกลีย่ยมันออกไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับไม่ให้มันดูเท่ากันเกินแล้วผมก็จะดูว่าโอเคตรงนี้โอเคไหมนะครับด้านบนโอเคหรือเปล่าซึ่งไอ้พวกเนี้ยด้านบนตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับเอ่อเนี่ยไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วเวลาเราเอ็กซ์พอร์ตมาจากซัพพล p ยเออร์เนี่ยมันจะเป็นรูบโบไปแบบนี้นะครับผมก็ใช้อ่การโคลนนะครับแล้วก็ใช้ตัวเอ่อ ก็คือผม select ตรงส่วนที่มันไม่มีนะครับแล้วก็ใช้ edit แล้วก็ใน Photoshop เนี่ยเวอร์ชันหลังๆมันจะมีตัวที่ชื่อว่า content aware scale คือมันจะพยายาม f i l ตรงนั้นให้เต็มนะครับ f i l ตรงส่วนที่ว่างๆให้เต็มโดยคำนวณจากสิ่งที่มีอยู่นะตรงนี้อะไรงเงี้ยนะครับ ก็มันก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยอย่าไปอย่าไปนี่อะไรกับมันมากอย่าไปเชื่อถือมันมากนะครับเพราะว่ามันจะมีรอยเชื่อมมีรอยขอบอะไรเงี้ยเราก็มาเกลี่ยเก็บขอบอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีที่ผมทำนะี่พอพอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยล้วนะครับอันนี้เอาไปเช็คเฉยๆก็ได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาไปเช็คเฉยนะพอเช็คเสร็จแล้วผมก็จะลบมันท,ทิ้งไปทีนี้เวลาเราเอาไปทํางานเนี่ยนะครับ ผมก็จะเซฟตัวนี้กลับไปนะครับ d i s p a e m e n t เนี่ยผมจะเซฟกลับไปเพื่อเอาไปใช้กับตัวในในส่วนของตัว s u b s t a n c e Painter ตัวนี้นะครับก็อันดับแรกเนี่ยผมจะเซฟไปทั้ง4แบบนะครับเซฟไปทั้ง4แบบก็คือ,อ,อแบบแรกคือเป็นสีธรรมดาแบบที่2คือเซฟไปแค่ Channel ของ Micro นะครับเนี่ยอ,อันนี้จริงๆแล้วก็มันช่วยดูได้เยอะเหมือนกันนะ นะครับเพราะบางทีนเนี่ยเราเราดูนี้เราจะอาจจะเห็นว่ารายละเอียดของมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็ก็เกลี่ยก,ยกบกมันนิดนึงก็ได้นะครับช่วยช่วยมันหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มันมีเป็นเหมือนพวกเอ่อเสียรหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับมากเกินไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยเกลี่ยกบกมันหน่อยก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าโอเคอออ่อะอันนี้คือ พาร์ทที่เราเรียกว่าไมโครนะครับพาร์ทที่เราเรียกว่าไมโครเนี่ยคือพาร์ทที่เป็นบลูชานลนะครับคือถ้าเราดูเนี้ยมันจะเป็น R G B นะครับเบจกรีนและบลูจะเป็นสีแบบนี้นะครับเราจะใช้แค่เราจะแยกออกมาแค่โซนเดียวทีละโซนนะครับก็คือเป็นเป็นบลูบลูนี่คือไมโครนะครับผมก็จะวิธีการออกมานะครับก็กดคอนทอลเอทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะเป็นการ Select All นะครับก็กดคอนทอลซีทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ไปในเลเยอร์เนี่ยนะครับสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมากดคอนโทรลชิปแล้วก็หวีไม่ได้เป็นการวางตัวเนี้ยจากชันแนลตัวนั้นนะลงมาอันนี้คือชัน n e l ไมโครนะครับไมโครคือเอ่อพวกสกินลอยเล็กๆมากๆนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อว่าอันนี้ก็เป็น B micro นะครับแล้วก็ผมก็จะทำอย่างนี้กับทุกชันแนลของผมอันนี้เป็นชัน e นลกรีนก็คือเป็นเป็น t e r ท i a r y นะครับ อันนี้คือเทอร์เทียนะครับก็คอนโทรล a คอนโทรล c นะครับคอนโทรล a คอนโทรล c นะครับคอนโทรล a คอนโทรล c ปุ๊บแล้วก็เอาออกมานะครับข้างนอกตรงนี้กดเปิดแล้วก็คอนโทรลชิป v วางลงไปอันนี้ก็เป็นเทอร์เทียรีนะครับผมไม่แน่ใจผมเขียนถูกไหมนะเทอร์เทียรีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเรเชนอลก็คือเรเชนอลจะเป็นตัวที่คอนโทรลใน ส่วนต่างๆทั่วๆไปนะครับเออโทษทออีอันนี้ก็ผิดต้องกลับไปที่สก,กินก่อนอย่าลืมคือต้องอยู่ที่สก,กินก่อนนะครับไม่งั้นมันเปิดช่อง n e l ไหนมันก็เหมือนเดิมอันนี้เป็นเทอร์เท y รี่นะครับคอนโทนเอคอนโทนซี Ctrl A, C, นะครับแล้วก็ผมก็จะสร้างเลยใหม่ขึ้นมาคอนโทนชิปบี B, นะครับวางลงไปอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเทอรนะครับเทอเทีรี่นะครับ Ter G underscore G underscore t r y นะครับแต่อันนี้เราจะตั้งไงก็ได้เนาะอันนี้เราแต่นะครับกลับมา channel R นะครับ channel R เนี่ยเป็น channel ที่มันจะเบลอๆนิดหนึ่งนะครับอันนี้คือ d i s p l a c name จริงๆของเราเนี่ยคือ channel นี้นะครับผมก็จะ c อน l ทล A นะครับเหมือนเดิม c อน t ท o ล C นะครับก็คือ copy มันไปแล้วก็สร้าง layer ใหม่ขึ้นมาคอนโทรล h i ป V นะครับตั้งชื่อให้มันว่า R นะครับแล้วก็ จริงๆมันคือ dispacement หรือ secondary นะครับคุณจะตั้งชื่อยังไงก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับอันนี้ผมก็ตั้ง secondary นะครับก็คือชั้นที่2นะครับชั้นแรกคือสกินผิวนะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือ secondary อันนี้ tertiary อันนี้คือ micro คือมันจะมีความละเอียดที่ต่างกันออกไปนะครับเนี่ยอันนี้คือ micro นะครับอันนี้เป็น tertiary ก็จะเบลอขึ้นมานิดหนึ่งส่วน secondary นี่ก็จะเบลอ หนักเลยเพราะว่าเท,เทอร์เทอรี่เนี่ยมันจะเป็นสกินในชั้นส่วนของผิวที่อะไรเงี้ยใช้คำว่าไงผิวที่เป็นรอยปุ่มปั่มเป็นความนูนจริงๆนะครับส่วนเท,เ,ทเทอร์เทอรี่เนี่ยเป็นสกินดีเทลที่ลกเล็กลงมาเพื่อริงเกิลพวกอะไรพวกเนี้ยพวกรอยพวกอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยจะอยู่ในเทอร์เทอรี่ส่วนไมโครเนี่ยจะเป็นดีเทลเล็ก เป็นลูกขุมขนพวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ต่างกันซึ่งอันนี้เราเวลาเราเอาไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆเช่นใช้ในมายา,ยาหรือฮุนดีเนี่ยเราก็จะใช้พวกนี้ในการผสมมันเข้า,ขาไปได้วยกันตอนทำเชดดิ้งหรือเชเดอร์อีกทีหนึ่งเพราะว่า,าขั้นตอนนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเ,เราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับให้แต่ละพาร์ตแต่ละพาร์ตมันขึ้นไม่เท่ากันได้เพราะว่าเพราะบางทีเนี่ยเราไปใส่ถ้าเรารวบเป็นแมปเดียวเลยแลยวเอาไปใช้เลยเนี่ยบางทีแล้วมันอาจจะค่อนข้างที่จะ คอนโทรลยากอีกหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าสําหรับเกมเนี่ยมันต้องเป็นแมปเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สกินแมปเดียวเลยก็ได้อันนี้ไม่ได้ผิดนะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าใช้ยังไงนะฮะก็สมมุติว่าเราเอามาอย่างนี้มาได้มาเสร็จเนี่ยเราก็จะเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปนะครับเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปก็ไม่น่ใจว่านี่เอ็กซ์พอร์ตเป็นเลเยอร์ทูไฟล์เนี่ยนะครับมันก็จะมีเลเยอร์ทูไฟล์อยู่นะครับก็มันจะทําการเอ็กซ์พอร์ตชื่อตามนี้ออกไปนะครับก็ ตั้งชื่อให้มันหน่อยก็ได้นะครับอันเนี้ยตั้งให้ถูกต้องนิดนึงก็ก็น่าจะดีนะครับอันนี้ผมก็จะ c h e รี่นะครับอันนี้ก็เป็น rgb นะครับ rgb สกินนะครับอ่าอ่าสมมติผมมีทั้ง3 4อันเนี้ยนะครับผมก็ select นะครับแล้วก็ export เอ,อ่อ layer to file นะครับแล้วผมก็เลือกตำแหน่งที่ผมต้องการที่จะ save นะครับผมก็อ่าบอกเคบอกว่า เออ่ผมก็จะเซฟไปตัวนี้แหละนะครับ B8 ับง้งอ่ะใช่ไหมอ่าโอเคก็ผมก็จะตั้งโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ New นะครับแล้วก็เจ็ดไปวะอืมน่าจะเจ็ดอ่ะโอเคอ่าตั้งโฟลเดอร์นะครับว่าเอานะครับโอเคผมตั้งโฟลเดอร์เอาปุ๊บเนี่ยผมก็จะเอาดิสเกตมีเนี่ยไปลงที่อันนี้นะครับก็อ่าอันนี้ ไฟล์เนีพรีคคือเป็นชื่อทั้งหมดก่อนที่จะตามด้วยเลเยอร์ตรงนี้นะครับผมก็ตั้งชื่อว่าสกินเฮดนะครับอย่างงี้นะครับแล้วก็อ่าแล้วก็อันนี้คือเราจะเซฟเป็นไฟล์อะไรก็ได้นะครับคือคุณจะเซฟเป็น JPEG PNG หรืออะไรก็ได้แล้วแต่อันนี้ผมก็จะเซฟเป็น t i f นะครับแล้วก็ Image Compression ไม่มีการบีบอัดไฟล์นะครับก็กด Run มันก็จะทำการเซฟตัวนี้ออกไปนะครับเป็น แต่ละเลเยอร์ออกไปก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งเซฟทีละเลเยอร์นะครับก็ถ้าไปดูเนี่ยนะครับตอนนี้มันก็จะในเลเยอร์เอาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเท็กซเจอร์ออกมาแล้วนะครับในแต่แต่ละสกินตามชื่อของมันเลยนะครับมันก็จะสะดวกนิดนึงในการในการทํางานของเรานะครับโอเคอันนี้พอเราถือว่าเราทําเสร็จตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะปิด Photoshop ไปเลยก็ได้นะครับผมก็จะเซฟทีหนึงแล้วก็ปิดไปนะครับไม่ไดีลงออกับมันแล้ว นะครับก็พอเซฟไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้อันที่เป็นตัวเก่าเนี่ยเราจะเก็บมันไว้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะอันนี้เราจะเก็บมันไว้ก็ได้ซึ่งผมก็อาจจะเก็บมันไว้ก่อนนะครับผมก็จะปิดตามมันไปนะครับปิดตามมันไปแล้วก็ผมอาจจะรวบผมจ,จะเปิดตาไปแหละจะได้ไม่รบวนบ่ายเนาะผมก็จะรวบทั้งหมดให้ไปอยู่ในโฟลเดอร์เดียวนะครับอันนี้คือ,อผมก็ตั้งชื่อว่า disk before edit นะครับ dis before edit นะครับก็คือ displacement before edit ก็ปิดมันไปนะครับเพราะนี้เราเราไม่ใช้ละทีนี้เราจะเอา texture ของเราเข้ามานะครับตัวที่ผมจะเอาเข้ามาเนี่ยนะครับก็ผมจะเอาทั้ง3ตัวเนี้ยเข้ามานะครับทำไมผมถึงต้องเ,อเข้ามาใน substance painter อีกทีหนึ่งคือจริงๆแล้วอันนี้ยอย่างที่บอกคือเราจะาไปใช้ในมายาหรือใช้ใน u d i ี i เลยก็ได้นะครับแต่นั้นคือในกรณีที่เราจะาไปทําเฉพาะในส่วนของ เฉพาะในส่วนของ Displacement ทีนี้ผมต้องการนะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการ Normal Map นะครับผมต้องการ Normal Map ของมันเพื่อเพื่อจะให้ s u b s t a n Painter เนี ies, ่ย Generate พวก Map ต่างๆที er ua, ่เกิดขึ้นนะครับผมต้องการให้ตัว Substance Painter เนี่ย Generate Map ต่างๆที่เกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคเนาะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยโยนเข้ามานะครับโยนเข้ามาในตัวนี้เลยนะครับ เพื่อเอามาเช็คด้วยนะครับแล้วก็ปรับเป็น texture 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 นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะเอามาใน current session เข้าไปที่ s t a t m e n t import เข้ามาปุ๊บมันจะมีทั้ง3าฟไฟขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับทั้ง3ไฟล์ตัวนี้นะครับก็ผมสามารถที่จะทำงานกับมันได้นะครับโดยการที่ถ้าอยากจะดูนะครับก็อันดับแรกเลยคือผมอาจจะ <c oughs> สร้าง fill layer ขึ้นมานะครับ สร้างฟิลเลเยอร์ขึ้นมาธรรมดาแล้วในฟิลเลเยอร์นี้ผมจะให้มันทํางานในส่วนของโหมดไฮอย่างเดียวก็คือให้มันทํางานในโหมดของไฮอย่างเดียวนะครับผมก็จะลากสกินแต่ละอันลงไปนะครับก็ผมก็จะเริ่มจากตัวตัวใหญ่ก่อนกนะ็คือตัว R ก็คือตัว secondary นะครับทีนี้พอมันใส่สกินอ,อันนี้ผมขอปรับเป็นที่ดีนะครับอันนี้ผมปรับเป็น material เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอมันใส่สกินในโหมดไฮลงมาเนี่ยมันจะได้สกินแบบนี้มานะครับ ันนี้คือเราก็ดูว่า้ยสกินตรงไหนที่มันมีสเสียมีไหมที่แบบมันมีรอยตรงกลางไหมอะไรเงี้ยจริงๆน้งนิดอาจจะมีนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเนาะนะครับอ่ะก็โอเคอาจจะพอได้อยู่นะครับจริงๆตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยเนาะถ้าแกก็แก้ได้นะครับเนี่ยมันจะดูเป็นแปลกๆอยู่นะครับแต่ก็โดยโดยรวมก็ถือว่าโอเคมันมันได้ขึ้นสกินมาละนะครับอันนี้คือสกินในชั้นแรกนะครับ สกินในชั้นแรกเราก็ตั้งชื่อไว้ก็ได้ครับตั้งชื่อไว้อย่างเช่นอันนี้คือ,อผมมาตั้งชื่อให้ว่าอ่านะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นไม่รู้ second น,นะครับ secondary ถูกไหมโ <Okay. S 1> ูก สกอ่อันดับที่สองนะครับแล้วก็เอ่อก็จะสร้างฟิลด์ใหอ่ๆอันหนึ่งขึ้นมานะครับผมก็จะใช้ตัวเหมือนเดิมครับเป็นไฮอย่างเดียวเหมือนกันนะครับก็คือผมว่าใช้ตัวเทอร์เทียรี่ลงมานะครับปึ๊บมามันก็จะเป็นการเติมดีเทลลงมาทีละชั้นนะครับเนี่ยก็จะเป็นการเติมดีเทลลงมาทีละชั้นเห็นไหมครับเทอร์เทียรี่อันนี้คือเทอร์เทียรี่มันก็จะเติมดีเทลลงมานะครับเอ่อผมก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็เป็น G นะครับเทอร์เทอรี่นะครับอ่าต่อมาผมก็สร้างฟิลเลอร์อีกอันนึงขึ้นมานะครับฟิลเลอร์ในอันนี้ก็คือผมก็จะสร้างว่าเป็นไมโครนะครับมันะก็จะเป็นดีเทลในส่วนนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้หน้าของเราเนี่ยมันมีดีเทยลยุบยับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ทั้งหมดหรอกนะครับก็ไมโครแบบนี้ ทีนี้เนี่ยอันนี้สิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันคือการที่ d i s p l a c e m e n t มาทำงานแล้วใน sub-sampler มันจะมองเป็น normal บวก g h บวก m s s นะครับมันก็จะได้เป็นอันนี้คือ Map ของมันนะครับแมปของมันเนี่ยมันจะได้มาเป็นแบบนี้นะครอันนี้เห็นว่าท้ออผมไม่ได้ทำอะไรนะนะครับมันก็จะเสีียมียแบบเนี่ยแปลกๆนะครับก็จริงๆแล้วมันควรจะทำแต่ผมขี้เกียจก็ปล่อยไปแล้วกันนะครับอ่ะ อ่าพอมันได้มาแบบประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับได้ามา,มาเนี่ยทีนี้เราก็อาจจะต้องลองมาดูในแมทเทเรียลแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเยอะไปไหมมันมากเกินไปไหมนะครับผมก็อาจจะลองลดเอ่อความแรงของมันดูนะครับอันนี้เราเข้าไปที่หมดไฮนะครับในหมดไฮเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นว่าทั้งหมดที่วางลงมาเน light, เี่ยเป็นไลท์เอ่อเป็นลีเนียดอชนะครับก็คือแอดลงมาผมก็ค่อยๆลดมันลงนะครับบางทีแล้วผมต้องการอาจจะต้องการแค่ประมาณนี้ คือจริงๆอันนี้ผมแค่ต้องการให้มันพรีวิวในซับแสนเท่านี้ครับเพื่อที่จะให้มันไปดึงรายละเอียดขึ้นมานะครับปาจะประมาณนี้ก็ได้แล้วอันนี้แล้วแต่นะครับก็ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าผมเปิด Secondary ขึ้นมาแล้วก็ลดลดมันลงมาครับคือถ้าไม่มีเนี่ยเป็นแบบนี้ถ้ามีมันก็จะมีดีเทลขึ้นมาจะเห็นว่าเมื่อนี้มันก็จะเป็นการเติมดีเทลขึ้นมาให้ให้ผมนะครับแบบนี้ นะครับมันก็จะมีดีเทลของมันอันนี้ยังเห็นรอยอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือไมโครนะครับผมก็จะดึงมันลงมานะครับือถ้าเราดูทีละสกินชานเอเนี่ยอันนี้คือไมโครไมโครคือพวกรอยเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือไมโครที่เกิดขึ้นถ้าไม่มีเลยมันก็จะไม่มีดีเทลนะครับ น,นี่ผมก็เปิดเทอร์เีรี่ขึ้นมามันก็จะมีแถวในชั้นที่มันละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็เทอร์เีรี่ก็จะเป็นชั้นที่มันมีรายละเอียดทั้งหมดขึ้นมาสมมุติว่าผมได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือสกินที่เอ่อถ้าผมไปเรนเดอร์เนี่ยผมอยากให้มันประมาณนี้แหละอันนี้คือเรากะประมาณก็ได้นะครับนะเรากะประมาณประมาณนี้ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะทําการเอ็กพอร์ตตัวเนี้ยออกไปเพื่อเอาไปใช้งานนะครับถามว่า เราใช้งานจากตัวนี้ได้เลยไหมนะครับสมมติว่าผมสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อันนึงนะครับผมแอดเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับผมจะทํางานในส่วนทั้งหมดเลยตรงนี้แล้วก็ผมอาจจะ uh, หรือว่าผมอาจจะก,กดเดล t e ไปก่อนก็ได้แล้วก็ผมก็ลองไปดูในส่วนของสมาร์ทแมทเทอเรียลนะครับสมสมติว่าผมดูสมาร์ทแมทเทอเรียลอะไรที่ที่ผมมีอยู่ผมว่าจะลองหยิบตัวสมาร์ทแมทเทอเรียลมา สมมุติผมมาลองไเอาใช้ steel pen เนี่ยลงมานะครับแล้วก็ลากลงไปเลย <c oughs> นะครับคือตอนนี้ steel pen มันก็จะ,ะม,มันจะมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่ามันยังไม่เอฟเฟกกับตัว mesh map คือมันยังไม่มี mesh map ในตัวของมันเองมันก็เลยทำงานไม่ถูกต้องนะครับดังนั้นถามว่าเราทํางานได้ยังไงบ้างนะครับเราก็ทํางานได้บอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะ,ะทําการ bake mesh map ึ้้นมา นะครับเราจะทำกันเบ e m เมชแม p ตัวนี้ขึ้นมาก็าจริงๆแล้วเราสามารถเอ็กพอตตรนี้เก็บเป็นตัว Normal Map ก่อนก็ได้นะครับทีนี้ผมจะทำการ Bake โดยเข้าไปที่ Texture s e t ์เซตติ้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะทำการ Bake นะครับเบตัวนี้เบกเมชแมตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมใช้ low s high นะครับแบบนี้นะครับ common low poly s high โอเคผมก็กำหนดขนาดไปที่ ผมลองสัก 4k นะครับเพื่อให้มันเบกตรงนี้ออกมาให้ถูกต้องของผม,ผมนะครับอันนี้ผมเซตไว้เท่านี้พอดีพวกนี้มันก็จะทําการเบกิ่งออกมาเพื่อเอาไปใช้งานนะครับสมมติเราเบกเฉพาะสกินเพราะว่าส่วนอื่นพวกตาพวกอะไรเราเรา,เรายังไม่ทำนะใน texture setting ตัวอื่นเนี่ยเรายังไม่ทำเราก็เบกสกินตัวนี้ออกมานะครับมันก็จะใช้เวลาในการเบกิ่งตัวนี้ออกมาให้ผมนะครับ <c oughs> แล้วก็จะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับแต่พวก c คเวเจอร์นี่ยังไม่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเพราะว่า ตอนนี้ที่มันได้เนี่ยมันได้เป็นเคอร์เวเจอที่ที่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับอันนี้ปัญหาของมันจะเกิดขึ้นมาอย่างหนึ่งคือว่าอไอ้พวกเคอร์เ u เจอรพวกอะไรเนี่ยมันมันไม่ทํางานแล้วเราจะทํางานกับมันยังไงนะครับ สมมติว่าได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าผมลากไอ้ตัวเนี้ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับลากตัวนี้ลงไปที่นี่อีกรอบหนึ่งใช้สมาร์ทป็นเทลอร์ลากลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับปัญหาของมันนะครับเราเราจะเริ่มเห็นปัญหาของมันคือว่ามันจะไม่ดีเทคค่าของพวกสกินพวกนี้เท่าไหร่นะครับ มันจะไม่ได้ดีเทคค่าของสกินพวกนี้เท่าไหร่คือในถ้าเราไปดูตัวนี้จริงๆเนี่ยนะครับแล้วเราบอกว่าโอเคอยากให้มันเห็นแค่เคเบเจอร์อย่างเดียวเนี่ยเราเราจะเห็นว่าเคเบเจอร์มันมันจะถูกทํางานโดยที่มันไม่คิดคํานวณค่าของพวกนี้เลยนะครับมันจะไม่คิดคนนํานวณค่าของพวกนี้เลยนะสมมุติว่าผมลบเดิร์ทลบอะไรออกไปนะครับเนี่ย estimate อันนี้เขาใช้เ s t i m a แล้วในเคเบเจอร์เนี่ยนะครับ ถติว่าผมคลิกมาเข้ามาที่เคอร์เว r เอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วผมบอกว่าผมไม่เอาอินพุตของอันนี้เลยนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่อ่านค่าของพวกสกินที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันจะไม่อ่านค่าสกินที่เกิดขึ้นตรงนี้เลยดะงนั้นสิ่งที่ถ้าเราทำเนี่ยแบบนี้มันจะไม่เวิร์กนะครับสิ่งที่เราต้องทําคือเราเราเราแค่อยากจะได้ถ้าเราไปดูใน normal high เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะได้เฉยๆนะครับ อันนี้คือ normal hide ถ้าคุณใช้ hide ตัวนี้นะครับเป็นตัวช่วยในการ bake mesh map ตรงนี้นะครับมันก็สามารถทําได้แต่ว่าม,มันอาจจะไม่ดีเท่าการที่เราโปร,ปรแกรมอย่าง c brush แล้วก็เอาค่าพวกนี้นะครับเข้าไปใส่ใน c brush แล้วก็ bake เป็น displacement map ออกมาหรือ bake เป็นโมเดลออกมาเลยนะครับมันจะได,ได้ผลที่ค่อนข้างดีกว่านะครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไปใช้ curvature ในจุดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะถ้า ถ้าไอ้น,นี้ได้ทำจุดนั้นเดี๋ยวเราจะพูดถึงขึ้นไปทีนึงนะครับซึ่งอัน,นี้ผมอาจจะเบกตัวไฮตัวนี้ออกไปก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ต้องให้มันอ่านค่าจากตัวไฮตัวนี้ซึ่งในตอนขั้นตอนของการเบกิ้งเนี่ยตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยอ่คือโอเคตอนที่เราจะเบกพวก Normal Map หรืออะไรไปเนี่ยนะครับ ถ้าสมมุติว่าตอนนี้มันจะหามหา t i o n h i g i n e t i o n t i s n Mesh ก็คือโมเดลที่มีความละเอียดนะครับดันั้นวิธีการที่ที่ดีที่จะได้ตัวดีเทลตรงนี้มาเนี่ยนะครับในการที่จะได้ดีเทลตรงนี้มาที่ดีเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องเอามันออกไปส,ส่งตัวเนี้ยนะครับส่งตัว d i s p l a c e m e n t ที่เรามีเนี่ย RGB ตรงเนี้ยนะครับไปโยนเข้าในซีบตรครับ โยนเข้าเลย4บาทแล้วก็ไปให้มันดึงไอ้ส่วนของ displacement level ขึ้นมานะครับแล้วค่อยโยนโมเดลตรงนี้กลับเข้ามาเพื่อให้ให้มันสามารถอ่านค่าต่างๆเนี้ยได้ค่อนข้างถูกต้องนะครับค่อนข้างถูกต้องนิดนงแต่ว่าไอ้ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงตรงนั้นเราแค่อาจจะต้องการแค่เอาถ้าสมมุติว่าใครทําเกมเนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะเอา normal ตรงนี้นะครับ normal ตรงนี้ที่ที่คุณคิดว่าว่าเออมันขึ้นประมาณนี้โอเคคุณสามารถเอา normal ตรงนี้ออกไปได้เลยอันนี้คือ normal ของมัน นะครับคุณสามารถเอามาตอม normal ตัวนี้ออกไปใช้ได้เลยนะครับมันก็จะได้ดีเทลแบบสกินแบบใบหน้าเหมือนอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้สกินใบหน้าอย่างนี้มาเลยนะครับก็อันนี้แล้วแต่ถ้าถ้าสมมุติเราจะทํางานโดยเฉพาะแค่เอาไปใช้ในเกมเนี่ยแค่นี้พอและนะครับแต่ว่าถ้าเราจะทางานสำหรับอน,นิเมชั่นอาจจะหรือวิช่วยเฟกอาจจะลงลึกไปมากกว่านี้อีกนะครับโอเคก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของสกินกันนะครับอันนี้ผมอาจจะ Export ตัว normal ตัวนี้ไปก่อนนะครับหรือไม่ต้องก็ได้อ,ดดดดดดอืม <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทำสก,กินกันต่อแล้วกัน ขั้นตอนต่อจากนี้นะครับก็คือเราจะทําการเพ้น์สกินลงไปทีละชั้นนะครับก็คือเป็นสกินในส่วนของชั้นเบสนะครับส่งลงเบสลงดีเทลลงพวกรายละเอียดของผิวต่างๆนะครับลงวาเรั่นต่างๆที่มันน่าจะเกิดขึ้นตรงนั้นขึ้นมานะครับให้ให้สกินมันได้รายละเอียดต่างๆกลับเข้ามานะครับ